สดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้มีสกู๊ปดีๆจาก86ภาพยนตร์โดยผู้กำกับแมชพัทรกฤตดวงสนิทชวนท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและแฟนคลับภาพยนตร์แนวสยองขวัญ The Missing Girls ค่ายเฮียนโรงเรียนโหดภาพยนตร์สุดหลอนชวนให้ทุกคนขนหัวลุกที่ผสมผสานไปด้วยเรื่องราวดราม่าต่างๆหลากหลายอารมณ์ครบจบในเรื่องเดียวเปิดรอบพิเศษในวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาณเมเจอร์รัชโยธินค่ะค่ายเฮียนโรงเรียนโหดนะครับซึ่งเป็นผลงานนะครับของนักแสดงของ86ภาพยนตร์ของเรานะครับซึ่งจะเป็นเรื่องแรกนะครับที่เรารวมทั้งการเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็การทำภาพยนตร์เนี่ยนะครับมารวมกันอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่อยากจะนำเผยแพร่สู่สาธารณชนนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นวงการการศึกษานะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของวงการที่พูดถึงเจนวัยรุ่นเจนใหม่นะครับที่อยากจะถ่ายทอดออกไปให้ผู้ชมได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของไทยแล้วก็ยังมีค่านิยมอื่นๆอีกมากมายครับที่อยากจะนำเสนอให้กับผู้ชมในเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการการศึกษาของไทยซึ่งมีเรื่องราวที่มันแปลกประหลาดมากๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหลายโรงเรียนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เลยนำเสนอไปในโทนของเป็นหนังผีนะครับซึ่งก็เป็นในแนวของแบบดราม่าฮอร์เรอร์นะครับซึ่งก็มีประเด็นหลายประเด็นที่น่าติดตามนะครับยังไงดูในหนังนะครับมีแบบเรื่องให้ดูติดตามหลายเรื่องเลยครับก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับกับ The Missing Girl ค่ายเฮียนโรงเรียนโหดนะครับก็ตั้งใจทำนะครับเพื่อที่จะให้กับทุกคนเนี่ยได้เสพงานศิลปะชิ้นหนึ่งนะครับก็พยายามทำเต็มที่ครับทุกโปรดักชันแล้วก็เรื่องหน้าที่กำลังจะรอถ่ายทำแล้วก็รอฉายในช่วงของเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับก็จะมีเรื่องของ Let Me Tell You นะครับรู้ไหมว่า Let Me Tell You แล้วกันนะครับผม ก็ฝากไว้นะครับสำหรับผลงานต่างๆนะครับทาง86ภาพยนตร์ครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยแม็กซ์ภัทรกฤตและนักแสดงหน้าใหม่จากโรงเรียนสอนศิลปะการแสดงคอร์สมาสเตอร์คลาส Advanced Acting for Film รุ่นที่1ค่ะได้เห็นภาพกิจกรรมแล้วนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าสนุกสนานน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปพบกับงานดีๆจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือกับบิชคลับไทยแลนด์ศูนย์การค้าซีคอนบางแคและพันธมิตรภาคธุรกิจเปิดพื้นที่จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าบิชคลับแฟร์2023 by DBD ช่วยเหลือผู้ประกอบการไมโคร SME กว่า100รายสินค้ามากกว่า300รายการราคาสุดพิเศษต่ำกว่าปกติ 10-20% เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดจัดงาน2ครั้งครั้งแรกวันที่30มีนาคมถึง3เมษายน2566และครั้งที่2วันที่6ถึง10เมษายน2566ณชั้น B ศูนย์การค้าซิคอนบางแคกรุงเทพก็เป็นภารกิจสำคัญอันนึงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการก็คือพยายามที่จะเสริมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยให้มีการทำงานเป็นเครือข่ายมีการแชร์องค์ความรู้มีการช่วยดำเนินการเรื่องการตลาดแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับแล้วก็เราจัดให้มีการให้ความรู้ถึงวิธีการทำการค้าวิธีการบริหารจัดการช่วยเหลือด้านการตลาดงานวันนี้เนี่ยที่เราจัดขึ้นที่ซีคอนบางแคนะครับก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราจะพยายามรวบรวมผู้ประกอบการที่เราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพาณิชย์จังหวัดด้วยนะครับที่จะคัดมากกว่า100รายนะครับ300กว่าสินค้าเอามาขายที่กรุงเทพนะครับวันนี้ก็เป็นงานที่เราเริ่มวันแรกวันนี้ถึงวันที่3ก็จะเป็นสินค้าจากภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับก็จะจัดไปถึงวันที่4นะครับวันที่3นะครับแล้วก็จะต่อด้วยวันที่6ก็จะเป็นที่เดียวกันเนี่ยนะครับจะเป็นสินค้าจากภาคเหนือกับภาคกลางนะครับก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่คนกรุงเทพจะได้ชิมอาหาร เครื่องใช้เสื้อผ้าของเครื่องประดับตกแต่งบ้านอะไรต่างๆมากมายนะครับมาจากผู้ผลิตมาถึงผู้บริโภคที่กรุงเทพนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาให้การสนับสนุนนะครับก็สิ่งที่ท่านได้ให้การสนับสนุนในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่หลายๆคนเนี่ยได้รับผลกระทบมาจากโควิดจะต้องปิดกิจการเลิกกิจการไปบ้างตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มกลับมาขายของได้เป็นอย่างดีเราก็มีหน้าที่ช่วยให้การสนับสนุนนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็พยายามจะช่วยหลายๆอย่างนะครับเช่นการขายในวันนี้เราพยายามที่จะอันนี้เนี่ยคือการที่นำของในต่างจังหวัดมาขายที่กรุงเทพเราก็พยายามที่จะสร้าง
ให้เขาได้มีที่ขายในแต่ละภูมิภาคด้วยนะครับเราก็มีการเสนอโครงการอะไรต่างๆมากมายต่อไปเราจะมี Mock Biz Shop นะครับซึ่งจะอยู่ใน18ภาคของประเทศนะ18กลุ่มจังหวัดนะครับท่านก็อาจจะเป็นจุดรวมที่ท่านจะไปหาของใช้ของซื้อของฝากประจำจังหวัดได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเรียกว่าไมโคร SME ดีกว่านะครับเพราะเขาจะได้มีแรงในการที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงเข้มแข็งต่อไปครับขอบคุณครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร02-547-4445สายด่วน1570และ www.dbd.go.th ค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่ดร.อริยาจิระเลิศพงศ์กรรมการผู้จัดการแห่งกาแฟเขาช่องจัดกิจกรรมท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องต่อเนื่องเป็นปีที่3ล่าสุดจัดงานมอบถนนสีเขียวจากการอัพไซเคิลบรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติกที่รวบรวมจากทั่วประเทศแบ่งพื้นที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติและลานกิจกรรมได้แก่ถนนเขาช่องกรีนโรดณท่านาคีถนนเขาช่องกรีนโรดณพระธาตุภูลังกาถนนและลานกิจกรรมเขาช่องกรีนโรดณถ้ำนาคารวมพื้นที่ทั้งหมด 8,302 ตารางเมตรสร้างจากขยะพลาสติกทั้งหมด 9,277 กิโลกรัมจากทั่วประเทศค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่เขาช่องได้รวบรวมบรรจุภัณฑ์นะคะที่เป็นซองกาแฟเขาช่องที่ไม่ใช้แล้วนะคะนำมาสร้างถนนเพื่อมอบให้อุทยานแห่งชาตินะคะไปต่อกันที่ยูนิซิตัสไอโซลาคอปเปิดตัวสินค้าลายใหม่ในไทยอย่างเป็นทางการกับน้ำผลไม้สกัดเย็นจากอิตาลีภายใต้แบรนด์เฟสติเลียเปิดศึกชิงส่วนแบ่งตลาดน้ำผลไม้ในประเทศไทยมาร์เก็ตแคป 10,000 ล้านบาทฝ่ายผู้บริหารแอนโตนิโอบริกุโยปักธงกวาดมาร์เก็ตแชร์ 5-10% รุกหนักช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะ So our fruit gardens are around the volcano Etna in Sicily the soilVolcanic soil is very rich, full of minerals, full of a lot of natural ingredients. Yes. So we personally pick the fruits, we cold press, we don't add any preservative, nothing. We just freeze the juice and bring it here to Thailand. And then we follow a very special process for bottling it, where we don't use any preservative, any aroma, any color. So we have 100% natural juice with no added sugar, very high content of vitamin C, very high content of nutrients, and very natural. And the flavor in particular is really good and appreciated by everyone.ความพิเศษของตัวส้มซิซิลีนะคะก็คือเป็นส้มที่ปลูกในพื้นที่ที่มีอยู่ในพื้นที่รอบๆภูเขาไฟค่ะทำให้มีสารอาหารที่ครบถ้วนและส้มก็มีรสชาติที่ค่อนข้างเป็นยูนิคเป็นส่วนตัว So today is the official launch yes. but before today we worked very hard with our team to make sure that the product is available to everybody so we are today proud to be in the major retailer inCentral Group, in Gourmet, Villa Market, and we are also available online on Shopee, Lazada, on our site. So our product is available in premium coffee shops and restaurants to everyone. สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะก็จะมี Central Group นะคะ Gourmet, แล้วก็มีทั้ง Villa ค่ะแล้วก็ออนไลน์ก็จะเป็น Shopee, Lazadaโรงพยาบาลรามคำแหงฉลองครบรอบ35ปีจัดกิจกรรมดีๆอย่างต่อเนื่องตลอดปี2566ภายใต้โครงการรามพร้อมเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตกับสุขภาพที่ดีโดยมีทัศวรรณ์สิริวงศ์กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมด้วยเซเลบริตี้คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพพลนวัตและหวานหวานอรุณภาร่วมแถลงข่าวงานวิ่งรามฮีโร่รัน2023ค่ะก็สำหรับงานรามฮีโร่รันนะคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการรามพร้อมซึ่งเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีโรงพยาบาลรามคำแหงของเรานะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แทนคำขอบคุณนะคะที่แก่ให้แก่ผู้ใช้บริการของเราที่มอบความไว้วางใจให้กับเราตลอดมานะคะซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆส่งเสริมการวิ่งเพื่อสุขภาพการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการเกิดโรคแล้วก็ยังเป็นการทำสาธารณกุศลนะคะช่วยเหลือสังคมเรียกว่าทุกเพศทุกวัยทุกสาย
งานวิ่งนี้จัดเพื่อทุกคนนะคะก็เริ่มตั้งแต่ระยะสั้นๆระยะ3กิโลเป็นเดินเดินวิ่งวิ่งแล้วก็เรียกว่าเป็นแฟมิลี่รันก็เพื่อส่งเสริมกิจกรรมภายในครอบครัวนะคะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กันแล้วก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กค่ะโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักพัฒนาการเด็กด้วยค่ะสำหรับแล้วก็มีระยะที่กระเถิบขึ้นมาหน่อยก็เป็นระยะ5กิโลที่กำลังวิ่งสนุกๆนะคะก็เร่งได้แล้วก็ระยะหนึ่งเป็นระยะ10กิโลซึ่งอาจจะเหมาะกับคนที่จะต้องมีการฝึกซ้อมเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแล้วก็อาจจะเป็นประเภทที่เป็นสายโหดสายแข็งที่อยากจะมาล่ารางวัลเพราะว่าเราก็มีรางวัลจัดไปให้งานวิ่งรามฮีโร่รัน2023นะคะจัดขึ้นที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากในวันที่9กรกฎาคมปีนี้นะคะสามารถรับสมัครเปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ Early Bird ถึง31มีนานะคะแล้วก็เปิดรับสมัครต่อไปเรื่อยๆค่ะพิริยภูนจัดงานช็อกโกโมโช XG7 Festival ดึงเปเปอร์เพลนคู่กันเพียวรวมสร้างแบรนด์ขนมเวเฟอร์ช็อกโกโมโชไม่แซ่บแต่อร่อยและกาแฟ G7 หอมเข้มไม่เคยเปลี่ยนชูกลยุทธ์มิวสิกมาร์เก็ตติ้งมั่นใจมัดใจลูกค้ากลุ่มแมสทุกระดับทั่วประเทศวางแผนการตลาดในช่วงไตรมาสที่2จัดแคมเปญเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีพิริยภูนอินเตอร์เนชั่นแนลจะมีกิจกรรมโรดโชว์รวมศิลปินจัดทัวร์คอนเสิร์ตตามจังหวัดต่างๆทุกภาคทั่วประเทศอีกด้วยค่ะงานนี้เป็นงานผมถือว่าเป็นรายการเปิดตัวนะครับคิกออฟของแคมเปญของปี2566นี้เราก็ยังมีโปรเจกต์อีกหลายโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นมีเพลงอีก 2-3 เพลงนะครับในปีนี้แล้วก็มีเพลงครบรอบ50ปีแล้วก็มีกิจกรรมออนกราวมากมายกับทั้งด้านวงเปปเปอร์เพลแล้วก็ทาง G7 ด้วยนะครับก็ปีนี้ก็เป็นก็ปีนี้น่าจะสนุกกันครับวันที่1เมษายนเนี่ยเราก็จะมีแคมเปญคิกออฟในส่วนของตัวช็อกโกมูโชก็จะมีตัวTVC โฆษณาของตัวสปอตโฆษณาแล้วก็จะมีตัวโฆษณาต่อ Out of Home ไม่ว่าจะเป็นในทางรถไฟฟ้าหรือเป็นวิวบอร์ดต่างๆแล้วก็จะมีกิจกรรมออนกราวก็จะมีทางวงแป๊บเพนไปร่วมกับเราในส่วนของแต่ละจังหวัดนะครับมีคอนเสิร์ตไปทั่วประเทศเป็นออนกราวก็เราจะเห็นกิจกรรมมากมายครับในครึ่งปีในไตรมาสที่2นี้แล้วก็ในครึ่งปีหลังก็ยังจะมีแพลนกิจกรรมอีกหลายอย่างครับที่จะเกิดขึ้นมาบริษัทฟิวชั่นฟาอีจำกัดจับมือกับเจเนเรลแบรนด์ลำโพงจากประเทศฟินแลนด์พร้อมทัพศิลปินมากมายจัดการแสดงเทศกาลเพนติ้งวิสซาวหรือเส้นสายลายเสียงเป็นการสะท้อนภาพของเทคโนโลยีเสียงที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายผ่านผลงานดิจิทัลอาร์ตหลากรูปแบบทั้งงานปรินต์งานโครงสร้างโมชั่นกราฟิก VR เพนติ้งและภาพยนตร์สั้นค่ะงานนี้นะครับจริงๆก็เริ่มด้วยตัว product ของเราที่ชื่อ Generate นะครับก็จริงๆแล้ว Generate เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยู่ในตลาดทาง Studio Broadcast มากกว่างานนี้เราก็มองเห็นว่าเราอยากจะเผยแพร่ตัว product นี้ให้คนรู้จักได้กว้างขวางมากขึ้นนะครับเราก็เลยนำเอาพวกเกี่ยวกับทางด้านศิลปะเข้ามาเป็นสื่อนะครับเพื่อที่จะให้คนได้ให้มันแพร่หลายต่อคนทั่วไปมากขึ้นนะครับจริงๆก็คือเราอยากให้ product ตัวนี้มันเหมือนกับคนได้รู้จักไม่ได้แค่อยู่ในตลาดแคบๆที่อยู่ที่สตูดิโอหรือว่าในงานพวกบรอดแคสต์เท่านั้นนะครับก็อาจจะขยายไปถึงตามคนที่ใช้ตามบ้านก็ตามหรือว่าจะเป็นไปถึงในลักษณะของธุรกิจทั่วไปงานติดตั้งต่างๆถูกไหมครับกราฟิกที่เราใช้ลำโพงหรือสิ่งโปรดักต์เนี่ยที่เป็นตระกูลที่ติดตั้งถาวร นะฮะซึ่งเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าสีของลำโพงแต่ละตู้และขนาดลำโพงแต่ละตู้เนี่ยไม่เท่ากันซึ่งสีเนี่ยเราสามารถสั่งพิเศษให้ตรงกับความต้องการของอินทีเรียดีไซน์ได้โดยที่ใช้ตารางสีมาตรฐานแล้วก็เราจะสามารถบอกให้โรงงานเนี่ยผลิตสีที่เพื่อให้เข้ากับงานติดตั้งของเรานะครับส่วนโซนที่2เนี่ยที่เราไปเจอกันเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องของ immersive นะฮะซึ่งอันนั้นน่ะเป็นห้องที่เราสาธิตให้เห็นให้ได้ยินกับกราฟิกที่เกิดขึ้นว่า immersive ความหมายของ immersive ของซาวด์เนี่ยมันคืออะไรก็คือมันล้อมรอบเราเหมือนที่เราได้ดูไปจนไปแล้วนะส่วนโซนที่3ก็จะเป็นเรื่องของงานอาร์ตที่เป็น vertical นะฮะมีเส้นสายลายเสียงต่างๆนานากับเสียงที่เกิดขึ้นส่วนห้องสุดท้ายก็จะเห็นว่าจะเซตอัพให้คล้ายๆกับที่อยู่อาศัยของเราหรือที่ทำงานของเราหรือสตูดิโอเล็กๆโฮมสตูดิโออะไรพวกนั้นนะครับอยากเชิญทุกท่านนะฮะที่สนใจในเรื่องของงานศิลปะและงานเสียงเนี่ยเข้ามารับฟังและรับชมกันดูว่าเรายุคสมัยเนี่ยเราเทคโนโลยีกับงานศิลปะเนี่ยมันไปกันได้มากน้อยขนาดไหนแล้วนะครับนิทรรศ
การงานศิลปะเส้นสายลายเสียงจัดงานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง2เมษายน2566ณชั้น4หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครค่ะถือเป็นโปรเจกต์ซีรีส์ Y ที่น่าจับตามองกับ Born to be Y The Series ของค่ายเวล Thailand ในเครือ Pro Impress Intergroup โดยผู้บริหารคุณเอรพัฒน์กรสกุลพัฒน์กรวงล่าสุดร่วมกับพันธมิตรผู้สนับสนุนอย่าง Enhealth หรือบริษัท National Healthcare System จำกัดในกลุ่มโรงพยาบาลเครือ BDMS จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเช็คความพร้อมให้กับน้องๆนักแสดงนำทั้ง16คนของซีรีส์ค่ะ Enhealth ก็เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรของ Born to be Y The Series นะครับที่เราจับมือกันเนาะแล้วเราเองเนี่ยทุกวันนี้น้องๆอย่างที่บอกว่าทำงานกันหนักมากนะครับเพราะว่าต้องแข่งกับเวลานะครับเราก็เลยเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพน้องนะครับรวมถึงว่าพอได้เข้ามาทำความรู้จักมาพูดคุยกับทาง Enhealth แล้วเนี่ยเราก็เห็นตรงกันเลยว่าถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยต้องเช็คร่างกายแล้วทุกอย่างต้องมีการเช็คอัพเนาะว่าพร้อมหรือไม่พร้อมนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่ร่วมมือกันกับทาง Enhealth นะครับในการจัดแพ็คเกจตัวสุขภาพให้กับน้องๆนักแสดงของเราที่เราบอกว่าฟิตความพร้อมก่อนออกกองนะครับด้วยความที่ซีรีส์ของเรานักแสดงนำเยอะมากต้องบอกว่า16คนเนี่ยคือนักแสดงนำหมดเลยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยมีความสำคัญเท่าเทียมกันทุกคนในเรื่องนะครับเรื่องสุขภาพก็เป็นอีกสิ่งสำคัญที่เรามองว่าต้องให้ความสำคัญกับน้องๆทุกคนที่ทำงานกับเราครับตอนแรกเราจะมีคิวออนแอร์พฤษภาคมนี้นะครับแต่เรามีเลื่อนไปช่วงกันยานะครับช่วงนี้เราก็เลยหยิบเอาอีเวนต์เข้ามาแทนตามที่น้องๆบอกนะครับก็จะมีอีเวนต์ในเรื่องของเดี๋ยวนี้จะมีแฟนมีตในประเทศช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นการเปิดตัวน้องๆนะครับร่วมกับพันธมิตรของเราเนี่ยแหละครับผมแล้วก็จะมีโรดโชว์ไปต่างประเทศต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับเวิร์ลทัวร์ของซีรีส์ Y นะครับที่มาก่อนซีรีส์ออนแอร์ตอนนี้มี3ประเทศในเอเชียแล้วก็มีเท็กซัสอเมริกาที่ติดต่อเราเข้ามานะครับจริงๆโปรแกรมการตรวจร่างกายเนี่ยไม่ได้มีแค่ตรวจสุขภาพพื้นฐานทั่วไปมีโปรแกรมหลายๆอย่างมากที่บางทีผมมาเองวันนี้ผมก็เพิ่งรู้การตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงนะครับที่บางคนไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเราแพ้อะไรหรือเปล่าบางทีอาการแพ้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเรากินแล้วเป็นเลยทานแล้วเป็นเลยนะครับมีอาการ2-3วันเกิดผื่นคันหรือแพ้มาน้องบางคนที่เพิ่งตรวจน้องเกรนเนี่ยคือตรวจก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเอ้ยเรามีอาการภูมิแพ้อาหารแฝงอยู่หรือปัญหาเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นในภายนอกอะไรอย่างนี้ครับผมก็มีโปรแกรมอะไรหลายอย่างที่ลองโทรมาปรึกษาหรือลองติดต่อแอดไลน์มาปรึกษาที่เหมาะกับคนกรุงเทพหรือคนชีวิตคนเมืองทุกวันนี้เยอะมากติดต่อที่ LINE @enhealth ได้เลยครับตรงตัวเลยครับแอดไซน์นำหน้านะครับแล้วก็ enhealth นะครับไปต่อกันที่การสัมภาษณ์พิเศษหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีผู้อำนวยการศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์โรงพยาบาลพญาไท2ดีกรีรองนางสาวไทยอันดับ1ประจำปี2552จะมีรายละเอียดเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังพร้อมกันค่ะจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันเราจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นเช่นเดียวกันกับความสะดวกรวดเร็วนี้โรคภัยไข้เจ็บเขาก็มาเร็วขึ้นเช่นกันค่ะหลังโควิด-19เรามีสื่อออนไลน์ค่อนข้างมากปกติเราสั่งอาหารเราต้องไปที่ร้านนะคะตอนนี้ก็คือเรากดในมือถืออาหารมาส่งไม่เพียงแค่อาหารเสื้อผ้าไม่ต้องไปลองค่ะนะคะส่งออนไลน์มาที่บ้านได้เช่นเดียวกันนะคะหนักไปกว่านั้นคือเรื่องอาชีพในด้านบริการเช่นการนวดไม่ต้องไปเช่นเดียวกันค่ะอยู่ที่เดิมเลยนะคะทุกอย่างกลับมาหาเราได้เร็วมากขึ้นในขณะที่เราไม่ต้องเคลื่อนไหวแต่สิ่งที่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นภายใต้ความสะดวกรวดเร็วนั้นนะคะการที่เราเคลื่อนที่ตัวระหว่างวันน้อยกว่า 5,000 ก้าวนั่นคือ sedentary lifestyle ค่ะคือไลฟ์สไตล์แบบสล็อตค่ะไลฟ์สไตล์แบบเอื่อยนะคะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเบาหวานถามหาอันดับแรกเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นจริงๆแค่การเคลื่อนที่ที่น้อยลงโรคก็เข้าใกล้ตัวมากขึ้นในขณะที่เทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้าโรคในแต่ละโรคเขากระโดดตามเช่นเดียวกันแม้กระทั่งการทำงานมนุษย์เราทำงาน8ชั่วโมงนะคะแต่งานวิจัยคือถ้าเราทำงานเกิน10ชั่วโมงต่อวันสิ่งที่เกิดขึ้นคือโรคหัวใจถามหา 67% ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใกล้ตัวเราตอนนี้คือได้เวลาที่เราหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองแบบดูแลพฤติกรรมก่อนอันดับแรกเลยค่ะจริงๆแล้วหลักการในการดูแลสุขภาพให้ยืนยาวเนี่ยมันเป็นหลักการเดียวกันกับถึงใครที่ไม่ได้อยากที่จะมีชีวิตยืนยาวนะคะคือเรามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในแต่ละวันนะคะhealthier เนี่ยคือสุขภาพที่ดีได้ต้อง happier ด้วยคืออยู่แล้วมีความสุขที่จะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนพูดต่อไปเนี้ยนะคะหลายคนบอกว่าหมอเพื่อนทำตามไม่ได้หมดหรอกมันเยอะมากเลยนะคะแต่ให้เรารู้แกนหลักเอาไว้เราปรับตัวเองได้เมื่อไหร่นะคะเราก็ทำข้อนั้นไปพร้อมกันนะคะ4อย่างที่เพื่อนพูดนะคะเรื่องการกินก่อนกินน้อยแก่ช้ากินมากแก่เร็วค่ะอดมื้อกินมื้อบ้างนะคะไม่ใช่อดเช้าอดเที่ยงกินบุฟเฟ่ต์เย็นนะคะอันนี้ก็ผิดวิธีนะคะเช้าอย่างราชานะคะเที่ยงแบบ
ผู้ดีนะคะเย็นอย่างยาจกนะคะอันนี้เป็นเทคนิคในการกินสำหรับคนที่จะอยากให้อายุยืนในส่วนของเครือโรงพยาบาลพญาไทนะคะการตรวจในเรื่องของเวชศาสตร์ป้องกันนะคะในการลงรายละเอียดที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีทั้งโรงพยาบาลพญาไท1 2 3นะคะพญาไทนวมินทร์นะคะรวมถึงโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาค่ะก็จะมีครบทั้ง5โรงเลยค่ะเทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรสมาคมเพื่อการพัฒนาศิลปะและหัตถศิลป์ไทยภายใต้ทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดพิธีเปิดงานมหกรรมฟื้นใจเมืองณทุ่งสงกินของร้อยคอยของแต่แรกร่วมแลกวัฒนธรรมแล้วมาเขารำโนราสะท้อนวัฒนธรรมชาวนครศรีธรรมราชต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเปิดประสบการณ์สัมผัสวิถีชีวิตประเพณีดั้งเดิมเพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนเป็นการจัดงานมหกรรมด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดในการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมณบริเวณถนนสายวัฒนธรรมเมืองทุ่งสงค่ะ Approach ที่เราทำเนี่ยขึ้นจากการทำให้มันเกิดมูลค่าชาวบ้านสัมผัสได้ว่าทุนวัฒนธรรมเขาเนี่ยขายได้เพราะนั้นจากมูลค่าเนี่ยถอยกลับมาเขาก็จะอยากฟื้นคุณค่าการฟื้นคุณค่าตรงนี้จะเริ่มสาวลงลึกขึ้นว่ารากเหง้าประวัติศาสตร์เพื่อดึงมาให้มันเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่อย่างเช่นชุมทางทุ่งสงเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วมันเคยเป็นชุมทางที่ผู้คนกับสินค้ามันเข้ามาเจอกันการสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่ผ่านความเป็นชุมทางก็จะเห็นความหลากหลายของสินค้าภาคใต้ทั้งหมดมาเจอกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพอเราเห็นขึ้นมาเนี่ยนะคะเราทุนวัฒนธรรมมาสร้างรายได้ได้นะจะเริ่มถอยกลับมาดูว่าเฮ้ยรากจากชื่อของหลักทิศทางทุ่งสงรากลึกๆมีอะไรอีกบ้างที่จะดึงขึ้นมาทำเป็นอัตลักษณ์ของเมืองจากผู้ค้าที่สมัครเล่นเนี่ยแต่มีความสามารถในการที่จะทำขนมทำหัตถกรรมอะไรต่างๆนี่พอเขาได้รับการพัฒนาเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดรายได้ซึ่งเบื้องต้นนี่อาจจะเป็นรายได้เสริมแต่ตอนนี้กลายเป็นอาชีพแล้วซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะภูมิใจนะครับในสิ่งที่เราสามารถสร้างเศรษฐกิจฐานรากนะครับซึ่งจริงๆแล้วทุ่งสงเนี่ยมหาภาคนี้เราก็มีศูนย์กระจายสินค้าผมคิดว่าถ้าในลูปทั้งหมดเนี่ยถ้าเราทำให้สัมพันธ์กันเนี่ยสินค้าโอท็อปต่อไปโดยระบบรางอาจจะเป็นอุตสาหกรรมย่อยๆ SME อะไรต่างๆซึ่งการขยายตัวของตัวเมืองโดยเฉพาะระบบรางทุ่งสงเป็นชุมทางอยู่แล้วผมคิดว่าในอดีตรุ่งเรืองไงเรากำลังฟื้นเมืองเพื่อที่จะขยายไปอนาคตที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนดังนั้นความรักความสามัคคีของคนในทุ่งสงเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่มีส่วนร่วมในการที่ทำให้ตลาดนี้เกิดความยั่งยืนแต่สิ่งสำคัญที่สุดต้องมีผลงานวิจัยนะสู่การปฏิบัติจริงเพราะว่าเราเนี่ยถ้าไม่มีความรู้เนี่ยเวลาพัฒนาที่จะให้มันเห็นทิศทางอย่างรวดเร็วนี่ผมคิดว่าเรื่องวิจัยเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นงานทุกเรื่องของทุ่งสงเทศบาลทุ่งสงนี่ต้องผ่านการศึกษาวิจัยนำสู่การปฏิบัติปิดท้ายกันที่สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์รวมกับบริษัท TTF International จำกัดจัดงานสถาปนิก66งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียนครั้งที่35ดึงผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศร่วมงานกว่า800บริษัทภายใต้แนวคิดตำถาด Charm of Togetherness พร้อมผสมผสานรสชาติจากสถาปนิกทุกแขนงในการรวมตัวกันครั้งแรกขององค์กรวิชาชีพทั้ง5มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2566 ที่ Challenger Hall Impact เมืองทองธานีค่ะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโควิดใช่ไหมคะเราก็ได้มีนโยบายที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยทำยังไงให้ทุกคนมางานแล้วก็มาสังสรรค์กันหรือว่ามาพูดคุยกันว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะดำเนินนะคะปฏิบัติวิชาชีพหรือว่าพัฒนาไอ้เศรษฐกิจสังคมเนี่ยต่อไปอ่ะร่วมกันได้ยังไงบ้างมันก็เลยจุดประกายมาจากตรงนั้นนะคะก็เลยทุกสมาคมเนี่ยนะคะสถาปนิกทุกสมาคมรวมทั้งสภาเนี่ยก็เลยมาร่วมกันจัดงานในปีนี้ค่ะตอนเนี้ยมันจะมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นแหละนะคะอย่างเช่นคนที่จะมาจัดแสดงหรือบริษัทที่จะมาจัดแสดงนะคะผลิตภัณฑ์หรือว่าเทคโนโลยีในการก่อสร้างเนี่ยเราก็เริ่มชัดเจนแหละว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะมีเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ผลิตนะคะวัสดุก่อสร้างทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็จะมีการเริ่มสับมิดนะคะเพื่อ
ประกวดรางวัลนวัตกรรมนะคะตอนนี้เราก็จะมีรายละเอียดของการประกวดเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นในแง่ของการจัดงานของทางสมาคมเองแล้วก็ทางสภาเนี่ยค่ะเราก็จะมีทั้งฟอรัมซึ่งตอนนี้มีการคอนเฟิร์มตัวสปิเกอร์นะคะหรือว่าคีโนสปิเกอร์ที่จะมาพูดเนี่ยในฟอรัมเนี่ยครบถ้วนแล้วนะคะในขณะเดียวกันนะคะทางสมาคมอ่ะเราก็มีเซสชั่นที่เป็นฮิวแมนไลบรารีก็คือชวนนะคะให้คนทางบ้านเนี่ยนะคะซึ่งว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือว่าดีไซเนอร์เนี่ยนะคะมาคุยกับตัวแทนของแต่ละสมาคมก็คือจริงๆแล้วเป็นดีไซเนอร์นะคะที่เราเลือกมาจากทุกสมาคมเพื่อให้มันเกิดบรรยากาศที่มันคึกคักสนุกสนานค่ะได้เห็นภาพบรรยากาศของแต่ละงานแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวทุกๆงานเลยละค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง 8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ